ทำงานวันแรกเพอร์เฟกต์ไม่เจอกันนานเลยนะครับยาหยีเจอแฟนเก่ารักแรกได้ไงเนี่ยนี่นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็มาเข้าทำงานนี่ครับไม่เป็นไรบริษัทก็ไม่ใช่เล็กๆคงไม่ได้เจอกันบ่อยหรอกมั้งบริษัทก็ไม่ใช่เล็กๆทำไมต้องมานั่งข้างฉันเนี่ยไม่ทราบว่าตู้กดน้ำอยู่ไหนอะคะอ๋ออยู่ตรงนู้นอะฉันจะไปกดน้ำอะค่ะรุ่นพี่จะฝากฉันกดไหมไม่เป็นไรดีกว่าขอบคุณนะรุ่นพี่ทำไมใช้แก้วใหญ่ขนาดนั้นนะคะแก้วน้ำมันต้องใช้เล็กๆแบบนี้จะได้เดินไปกดน้ำบ่อยๆไงฉันอยากประหยัดเวลาไงไม่ต้องรู้จักที่นั่งบ่อยๆงานฉันจะได้มีประสิทธิภาพด้วยห้าสี่สามสอง yes ทำไมยังไม่มีใครเลิกงานนะคะรุ่นพี่ลุกได้แล้วบอกว่าจะไม่ไปเลยนะก็ทำแบบนี้ค่ะแค่เนี้ยบอจะคิดว่าเราเคยไปห้องน้ำเราไปก่อนนะหิวใช่ไหมล่ะอีมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะแบ่งให้เธอกินเอาไหมลังเลอะไรกันดูเธอสิหิวจนปากซีดหมดแล้วเนี่ย เธอรีบกินให้อิ่มก่อนนะแล้วค่อยทาลิปบลัมตัวนี้ฉันว่ารอเลิกงานก่อนดีกว่าเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยฉันแก้ปัญหาให้แล้วนะทุกคนเป็นอะไรกันอ่ะไม่รู้สึกว่าบรรยากาศที่ทำงานมันตึงเครียดไปหน่อยหรอกินน้ำบ้างเข้าห้องน้ำบ้างเล่นมือถือบ้างเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนอย่ากดดันตัวเองและตึงเครียดกันไปหน่อยเลยถึงเราทำงานครบ8ชั่วโมงนะก็ไม่ได้เงินเพิ่มแต่มาสายแค่1นาทีกับโดนหักเงินซะงั้นหยีว่านะพอถึงเวลาเลิกงานอ่ะเราก็กลับบ้านกันได้เลยถ้าบอสอยากอยู่ทำงานต่อเราไม่ต้องกลับบ้านกันเลยเหรอบอสเขาไม่ได้แบ่งหุ้นบริษัทให้เราซะหน่อยเราทุ่มเทกันขนาดเนี้ยบอสได้เดินมาดูบ้างไหมขอบคุณสักคำก็ไม่มีเอ้าเขายิ้มอะไรอ่ะทำไมเหรอครับผมว่าที่ยาหยีพูดอ่ะก็ถูกต้องแล้วนะครับเราควรจะเปลี่ยนบรรยากาศออฟฟิศบ้างไม่ใช่ว่าเลิกงานก็ทำแต่ OT ต่อเรื่อยๆเลยเปลืองทรัพยากรออฟฟิศเราเปล่าๆแถมยังเปลืองพลังงานพวกเราอีกด้วยครับบอสครับพวกเราจะเป็นใน OT นะฮะบอสเหรอทำไมอ่ะเธอไม่เคยเห็นบอสมานั่งทำงานในออฟฟิศอ่ะรู้ไหมจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะมาให้กำลังใจพวกคุณนะแต่กลับเป็นว่าเหมือนมากดดันพวกคุณซะเปล่าอ่ะผมขอโทษด้วยนะทุกคนตั้งแต่วันนี้นะครับบริษัทเราจะไม่มีการทำ OT ครับเลิกงานปั๊บกลับบ้านได้ครับทุกคนคุณจะไปไหนที่รักคุณยังแสงเหมือนเดิมไหม